อยากให้ประเมินภาพรวมหน่อยครับทิศทางวันนี้เป็นยังไงรวมถึงฟันโฟลว์ของทั้งต่างชาติปัจจัยการเมืองจะมีผลต่อการลงทุนบ้านเรายังไงบ้างครับรวมถึงประเด็นเรื่องของเซตอินเด็กซ์ด้วยฮะที่พอมีคนตั้งคำถามว่าเกิดสัญญาณขายหลังจากหลุด 1,300 มันจะไปยังไงต่อประเมินเรื่องนี้ยังไงครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสำหรับภาพของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับเมื่อวานที่ถูกกระแทกลงมาแล้วก็หลุด 1,300 เนี่ยเซนติเมนต์นะครับเป็นในเชิงลบนะครับประกอบกับเรื่องของปัจจัยทางการเมืองนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เรียกว่าปัจจัยทางการเมืองเนี่ยก็กลับมาเข้มข้นนะครับอีกระลอกหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสัญญาณขายที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการลดความเสี่ยงนะครับจากเรื่องของปัจจัยทางการเมืองนะครับเพราะว่าทาง CGS International เนี่ยนะครับก็ประเมินเรื่องของความเสี่ยงของทางคุณเศรษฐานะครับในตำแหน่งนายกเนี่ยมีโอกาสเรียกว่าหลุดจากตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทำให้เรื่องของโอกาสในแง่ของการลงของตลาดในระยะสั้นเนี่ยมีอยู่นะครับก็เลยทำให้เรื่องของการลงเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณในเชิงลบที่นักทุนเนี่ยจะต้องระมัดระวังด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นครับครับนู่นเลยนะถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะมีการแถลงก็ข้อสรุปน่าจะกันยาเลยนะเท่ากับว่า2เดือนนับจากนี้เนี่ยเรายังปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคุณธีรศักดิ์ครับถ้าเป็นภาพในระยะสั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องของการลงมานะครับสำหรับในรอบนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะเรียกว่าซึมลงนะครับต่อเนื่องนะครับแต่เราประเมินแนวรับสำหรับการลงในรอบนี้เนี่ยเอาไว้ที่ระดับ 1,270 ถึง 1,260 นะครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็มีโอกาสดิดกลับนะครับปัจจัยที่อาจจะต้องติดตามก็คือเรื่องของงบธนาคารพาณิชย์นะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับว่าสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยมีไหมนะครับเพราะว่าการส่งออกในช่วงที่ผ่านมามันก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นถ้างบแบงค์เนี่ยไม่ได้แย่แล้วก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยก็อาจจะผ่านจุดต่ำสุดเนี่ยในรอบนี้ไปได้ครับผมถ้าอย่างนั้นถ้าเราดูว่าปัจจัยเรื่องของคาดการกำไรไตรมาส2ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมองไปที่กลุ่มไหนที่อาจจะยังพอไหวสำหรับนักลงทุนเข้าไปจับจังหวะในช่วงนี้บ้างคะรวมถึงขอหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้ด้วยค่ะครับคือถ้าเป็นในแง่ของหุ้นนะครับที่ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยเนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับอย่างตัวของ Advance นะครับเพราะว่าในแง่ของราคาเนี่ยก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างตัวของปทสผเนี่ยราคาโซนบริเวณ150ก็ยังมีความแข็งแกร่งนะครับส่วนหุ้นในพวกกลุ่มอาหารนะครับ CPF เนี่ยนะครับสัญญาณในระยะสั้นเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะนั้นก็อาจจะมองในหุ้น Big Cap นะครับสำหรับแต่ละเซกเตอร์นะครับตรงนั้นเนี่ยยังเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเข้าซื้อครับผม